เมื่อวันที่14กรกฎาคม2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทช.นำคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านสาหร่ายประกอบด้วยหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายที่สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ธนบุรีโดยทั้ง2หน่วยวิจัยดังกล่าวไบโอเทคสวทช.ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า20ปีสำหรับหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งเป็นความร่วมมือของไบโอเทคสวทช.กับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาโรคในกุ้งและสัตว์น้ำอื่นๆนำไปสู่การแก้ปัญหาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเราเล็งเห็นว่าปัญหาเรื่องโรคของกุ้งเนี่ยทำให้เกิดความสูญเสียกับอุตสาหกรรมกุ้งเยอะมากก็เลยมองหาเทคโนโลยีชีวภาพที่จะมาช่วยสนับสนุนเกษตรกรให้มีกุ้งที่มีสุขภาพดีเป็นกุ้งพรีเมียมเรามีห้องปฏิบัติการตัดแต่งพันธุกรรมของสาหร่ายแล้วเราก็มีห้องทดลองกับสัตว์เช่นปลากระพงขาวตอนนี้ที่เราทำการทดลองอยู่ค่ะโดยงานวิจัยด้านสาหร่ายที่ทีมวิจัยพัฒนาคือเทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมให้สามารถสร้างชีวโมเลกุลที่มีฤทธิ์ต้านโรคยับยั้งโรคไวรัสในสัตว์น้ำพร้อมพัฒนาให้อยู่ในรูปของเม็ดหรือผงอาหารเพื่อส่งสารสำคัญผ่านทางการกินซึ่งจากผลวิจัยในกุ้งพบว่าสามารถป้องกันการตายจากโรคตัวแดงดวงขาวได้ถึง 70% เทคโนโลยีที่เราใช้อยู่เรียกว่า RNA interference ใช้สาร RNA เราผลิตขึ้นมาและออกแบบให้จำเพาะเจาะจงกับไวรัสของกุ้งเราทำการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วพบว่าเสริมให้อัตราการรอดของกุ้งสูงถึง 70-80% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสาหร่ายของเราเมื่อเกิดโรคขึ้นมาเรามีหลายผลิตภัณฑ์นะคะที่อยู่ในช่วงของการทดลองแต่ตัวที่ผลิต RNA สายคู่ต้านไวรัสตัวแดงดวงขาวและไวรัสหัวเหลืองซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้พร้อมที่จะไปผลิตในระดับเชิงพาณิชย์แล้วเป็นอาหารเสริมได้หรือว่าจะไปผสมในอาหารเลยก็ได้และนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีสารชีวภาพอื่นๆเช่น growth hormone สารกระตุ้นการเจริญเติบโตที่เรากำลังทำการทดลองอยู่ว่าจะใช้ได้ทั้งกุ้งและปลาในส่วนของห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายไบโอเทคสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ธนบุรีพัฒนาชีววิทยาระบบของสาหร่ายแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเรามีงาน3ด้านด้วยกันนะคะเป็นงานด้านเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงโดยเราเน้นที่สาหร่ายสไปรูไลน่าแล้วก็งานของการสกัดสารสำคัญจากสาหร่ายซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและงานด้านชีววิทยาระบบรวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็น AI based modeling นะคะที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็น bioactive peptide หรือเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเรามีความสามารถในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายให้ได้ปริมาณมากๆเพื่อที่จะใช้เป็นโปรตีนตั้งต้นในการสกัดสารสำคัญตั้งแต่สารไฟโคไซยานินซึ่งเป็นสารสีฟ้าของสาหร่ายที่มีราคาแพงเป็นโปรตีนตั้งต้นสร้างเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพค่ะสำหรับการนำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายไปใช้ประโยชน์ทีมวิจัยได้ต่อยอดเพื่อผลิตเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ต้านทานเชื้อโรคสามารถนำไปใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อแก้ปัญหาโรคในสัตว์น้ำนำไปใช้เป็นอาหารเสริมให้กับลูกกุ้งวัยอ่อนเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโดยเฉพาะเชื้อวิบิโอซึ่งเป็นต้นตอสำคัญของโรคในลูกกุ้งวัยอ่อนค่ะแล้วเปปไทด์ที่ได้จากสาหร่ายเนี่ยก็เป็นเปปไทด์ที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อตัวนี้ได้สำหรับการเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยให้เยี่ยมชมในครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการนำองค์ความรู้ทางชีวภาพของนักวิจัยไทยมาใช้ประโยชน์ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยเป็นการลดพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อสร้างจุดแข็งให้ประเทศไทยกลับมาเป็นผู้นำการส่งออกสัตว์น้ำในตลาดโลกได้อีกครั้งเรามีความสามารถในการเลี้ยงสาหร่ายที่นี่เองในปริมาณมากพอที่จะขยายสเกลการผลิตไปที่ระดับอุตสาหกรรมได้คือเราต้องการขยายไปสู่ตลาด functional ingredient ก็คืออาหารเสริมทั้งอาหารเสริมคนแล้วก็อาหารเสริมสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจก็คือเราเริ่มจากลูกกุ้งขาวเราต้องการใช้ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ของเรามาช่วยเหลือเกษตรกรผลิตกุ้งพรีเมียมช่วยกันให้ประเทศไทยเรากลับมาเป็นผู้นำทางด้านการส่งออกกุ้งพรีเมียมอีกครั้งหนึ่งค่ะ